สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวิวมีดนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมรีวิวค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับในช่องแต่ว่าตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งอีกแล้วนะครับมาดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นมีดใหม่นะครับสั่งจากต่างประเทศราคา140กว่าดอลลาร์นะครับตีเป็นเงินไทยก็4,700ประมาณนั้นนะครับราคายังไม่รวมค่าส่งและยังไม่รวมภาษีนะครับ ก็เป็นมีด EXCLUSIVE อีกตัวหนึ่งตัวนี้ C 2 2 3 PGRM 4ภนะครับ Para j Green DU นะครับเป็นช่วงที่ผลิตจริงๆตัวนี้เป็น EXCLUSIVE ของเว็บ Blade HQ นะครับ BHQ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีตัวนี้ใน Community นะครับจะเรียกว่า m Mint g r e e n นะครับแต่จริงๆอย่างที่เห็นกันนะครับว่า ไม่ได้เรียกว่ามินกรีนนะครับเรียกว่าเจดกรีนชื่อเป็นทางการของเขาส่วนรหัส c 2 2ขก็คือเป็นพาราทรีนะครับ p ก็เป็นเพลนเอชนะครับแล้วก็ gr คือกรีน m 4นะครับก็คือเป็นโลหะผลิตใบมีดตัวนี้มาในซองพลาสติกนะครับมีแอนตี้ออกซิเดนต์นะครับ dc แคนเป็นสารดูดความชื้นออกซิเจนนะครับด้วยแล้วก็จะมีเอกสารคุมมาด้วยนะครับอันนี้จะบอกว่าเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นวัสดุ โลหะมีคาร์บอนสูงนะครับในเนื้อก็คือจะไม่กันสนิมให้ระวังเรื่องกรดผลไม้นะครับรวมถึงน้ํามันแล้วก็ความชื้นด้วยนะครับคําเตือนแล้วก็อันนี้เป็นเอกสารคู่มาอีกนะครับว่ามีเล่มนี้รุ่นนี้นะครับผลิตให้เว็บ bladehq.com นะครับซื้อผ่าน bladehq นะครับก็จะมีคุณสมบัติเหล็กอะไรเดี๋ยวผมมันจะมาอ่านข้อมูลให้ดูมีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับ Reliable High Performance นะครับเชื่อถือได้คุณภาพประสิทธิภาพสูง Golden Colorado แล้วก็จะมีคู่มืออันนี้จะเป็นคู่มือมีดรุ่นนี้นะครับ p a ราพารา l t w h t w h t g h t นะครับโอเคนะครับรหัสจะต่างจากรุ่นปกติอยู่ใช้ได้นะครับก็จะไม่เหมือนกันสักทีเดียวแต่ว่ามันต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตัวมีดนะครับก็จะเป็นมีดขนาดเล็กนะครับค่อนข้างเล็กก็คือจะอยู่ในคลาส o m p a c t ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตัวมีดเองก็ไม่ได้ใหญ่เกินฝ่ามือเลยนะครับตอนที่พับอยู่ส่วนตอนกลางออกก็อยู่ในมือก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีความกระชับประมาณหนึ่งนะครับจับเต็มมือดีผมมือไม่ค่อยใหญ่นะครับมือเล็กก็จับ4นิ้วอยู่ในกริปถ้าจับฟิงเกอร์ชอยฟอร์เวิร์ดแบบนี้ก็เต็มนะครับมีพื้นที่ว่างสําหรับคนที่มือใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นคนที่ใส่ถุงมือเบอร์ LXL นะครับตัวโๆเนี่ย ผมคิดว่ามีดเล่มนี้ก็อาจจะค่อนข้างจะเล็กในมือเขาอะนะครับแต่ว่าจับถือแล้วยังถือว่าเป็นมีดที่พกพาสะดวกจับถนัดน้ําหนักเบานะครับส่วนใบมีดเองมีความยาวถึง3นิ้วนะครับโดยประมาณแต่ว่าส่วนคมมีดเนี่ยน่าจะเหลือประมาณ 2.9- ถึง2.7นิ้วแต่ว่าความยาวทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปลายนะครับจนถึงบริเวณคนมีดเนี่ยยาว3นิ้วนะครับตัวใบมีดตัวนี้มีความพิเศษก็คือใช้ CPM M 4นะครับเป็น โลหะที่มีคุณสมบัตินะครับเน้นไปทางความคมนานนะครับเอฟรีเทนชันดีมากๆเลยตัวนี้จะเป็น M4 เนี่ยจะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโลหะนะครับ e e d to ดท Steel นะครับก็คือจะเป็นโลหะที่ใช้ผลิตเครื่องมือช่างนะครับอย่างเช่นดอกสว่านหัวกลึงอะไรแบบนี้นะครับจะเป็นโลหะที่มีความทนทานต่อการใช้งาน,นครับคือแข็ง ยืดหยุนทนความร้อนทนการเสรียดสีสูงมากนะครับเพราะว่าตัวทูสตีลก็คือโลหะที่เป็นวัสดุที่ใช้ผลิตตัวดอกสว่านและพวกนี้นะครับอย่างเช่นดอกสว่านอย่างเช่นใบกลึงอะไรพวกนี้นะครับใบตัดอะไรเงี้ยมันจะต้องมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนนะครับเพราะว่าทูสตีลเนี่ยจะเป็นส่วนที่ต้องใช้ทํางานนะครับกลึงไม้ตัดจเจาะเหล็กอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวของอ M4 เองเนี่ย CPU M4 เองเนี่ยจะเป็นไฮสปีดทูส s t e e l ก็คือ h High Speed ก็คือจะเป็นเหล็กหรือว่าโลหะที่มีความทนต่อการเสียดสีนะครับสูงนะครับก็คือมันจะคมอยู่นานนั่นเองนะครับแล้วก็ทนความร้อนด้วยเพราะว่าโลหะที่ทนการเสียดสีใช้งานเยอะๆต่อเนื่องมันก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างนะครับของ M4 เนี่ยก็จะมีโครงสร้างนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีความหนาแน่นแล้วก็ เนื้อของโลหะจะค่อนข้างละเอียดนะครับเขาจะบอกว่าเป็นไฮคอนเทนต์ก็คือเป็นวานาเดียมไฮคอนเทนต์นะครับคือจะมีวานาเดียมเนี่ยปนอยู่ในเนื้อของโลหะเยอะนะครับเขาบอกว่าเป็นไฮสปีดทูสตีลนะครับที่มีส่วนผสมของอลลอยด้วยนะครับอยู่ข้างในแล้วก็ผิวของตัววัสดุโลหะตัวนี้จะมีความเนียนละเอียดนะครับโครงสร้างก็ทําให้มีคุณสมบัติพิเศษในความแกร่งนะครับแล้วก็ทนต่อการสึกหรอได้สูงมากๆนะครับ เก็บคมนะครับหรือว่าเรียกว่า e d g retention เนี่ยดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็เหล็กตัวนี้จะมีคุณสมบัตินะครับทนต่อการกระแทกด้วยนะครับก็คือเป็น e d g retention ดี impact resistant ด้วยนะครับก็จะมีคุณภาพพูดง่ายๆก็คือตัวนี้แกร่งคมนานนะครับแล้วก็ทนความร้อนทนการเสียดสีสูงมากนะครับแต่ว่า ตัวนี้เนื่องจากวานาเดียมสูงคาร์บอนสูงนะครับไฮคาร์บอนก็เนื้อโลหะจะไม่ทนสนิมสักเท่าไหร่นะครับคือจะเป็นสนิมง่ายนั่นเองนะครับซึ่ง Blade HQ เนี่ยจะมีมีดรุ่นอื่นๆในสไปเดโก้เนี่ยที่ใช้โลหะ CPM4 MM เนี่ยออกมาเยอะมากทั้ง p a r a m i t a r y t o ท l นะครับทั้ง l o อ o c k r o c k s t e r รหรอนะครับรุ่นแล้วก็มีรุ่นอะไรอีกรุ่นชาเมนรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยนะครับที่ออกมาเป็นเหล็กเบอร์นี้นะครับ CPMM4 นะครับตัวมีดตัวนี้ก็เป็นทรงคลิปพอยนะครับทรงใบมีดคลิปพอยแล้วก็การขึ้นคมใบมีดตัวนี้เป็น Full Fat Ground หรือว่า Full Fat Grind นะครับคือขัดคมมีดถึงด้านบนสุดเลยแล้วก็จะมีผิวเป็นซาตินฟินิชนะครับผิวก็จะเป็นเสียนเสียนเล็กๆนะคมก็ดูว่ามันต่างจากมีดรุ่นอื่นๆในเ,เขาเรียกว่าเวอร์ชันอื่นๆในรุ่นนี้นะครับส่วนด้ามนะครับตัวนี้เป็น ไฟเบอร์กลาสเรนฟอร์สไนลอนหรือว่า FRN นะครับสไปเดโกใช้คำยอ่อว่า FRN ก็จะมีสีที่เป็นสีออกเขียวๆอมฟ้านิดๆน,น,นะครับตัวนี้จะสีใกล้เคียงกับตัวที่เป็น CPMS90V กับ uh, CPM20ZV มากนะครับแต่ว่าก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูแล้วกันว่ามันต่างกันยังไงนะครับส่วนระบบล็อกตัวนี้ใช้ Compression Lock ซึ่งก็จะเป็นระบบ Li n e น Lo c อชนิดหนึ่งที่กลับตำแหน่งนะครับย้ายจากบริเวณด้านหน้า ตรงนี้นะครับย้ายมาอยู่ด้านหลังแทนทําให้มีดเล่มนี้ก็จะมีการเก็บมีดที่ค่อนข้างที่จะสะดวกเพราะว่าจับมีดลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วกดตัวเีเวอร์ล็อกตัวนี้นะครับใบมีดก็จะเป็นอิสระจากการล็อกแล้วก็สามารถที่จะพับใบมีดเก็บกลับเข้ามาอย่างสะดวกสบายนะครับ <S <S <ๆ>การกลางก็ใช้นิ้วฟลิกนะครับหรือว่าจะเป็นการใช้นิ้วโป้งนะครับแจมลงไปในเนื้อโลหะที่เป็นรูที่เตรียมไว้แล้วก,กางใบมีดออกมาใช้งานง่ายดายทั้งคนถนัดขวา และคนถนัดซ้ายนะครับใช้งานได้ทั้ง2มือเลยมีรุ่นนี้นะครับออกแบบโดย s ซ u เกรเ a อร์และ e อ i c g r กรเซอนะครับมี proof mark ของเขาอยู่บริเวณใบมีดด้านขวาแหล่งผลิตเป็น Golden c o คโลราโด s a นะครับผลิตในอเมริกาแล้วก็ตัวมีดเองก็จะมีะลายกันลื่นนะครับซึ่งลายนี้จะเรียกว่า s p y d e r g o Patented ต์นะครับ i o n i r e c t i o n a l ก็คือจะเป็นลายเหมือนกับว่าเป็น พุ่งเข้าหาศูนย์กลางน,นะครับเป็นลายเอียงเข้าข้างในซึ่งเวลาเราจับไปด้านหน้าก็จะรู้สึกว่ามันสะดุดมือนะครับด้านหลังก็สะดุดมือแล้วก็ตรงกลางของด้ามจะเขียนไว้เลยว่า Para so Three s p y d e r o นะครับมีพวกฮาร์ดแวร์ที่เป็นสีเงินสีเดิันกับตัวใบมีดนะครับแล้วก็ท้ายก็จะมีช่องสําหรับติดตั้งคลิปนะครับ กับรูร้อยแลนยาร์ดอยู่ซึ่งสามารถจะร้อยพาราคอร์ดได้ทะลุ2ฝั่งตัวคลิปเป็นแบบลวดนะครับหรือว่าเป็นวายคลิปไรเวทนะครับก็สามารถที่จะขันสกรูแล้วย้ายตำแหน่งลวดมาไว้ด้านขวาหรือด้านซ้ายแบบทิปอัพโอลี่คือพกสำหรับคนถนัดขวาหรือถนัดซ้ายก็ได้แต่ว่าเป็นแบบปลายชี้ขึ้นเมื่อพกพาเท่านั้นนะครับการจับถือฟอร์เวิร์ดกริปจับถน,ดนัดดีนะครับทั้งฟิงเกอร์ชอยฟอร์เวิร์ดแบบนี้ ใช้งานดีเทลเวลาเราต้องการที่จะใช้แรงกดหรือว่าใช้งานละเอียดรวมถึงการจับถือทั่วไปการจับรีเวิร์สรุ่นนี้ทําได้ค่อนข้างดีนะครับด้านบนสันมีดมีจิมปิ้งนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างทําให้เราสามารถที่จะจับโชกมีดในลักษณะที่ซับพอร์ตตัวใบมีดได้นะครับส่วนการทำโปรไฟล์ใบมีดก็จะเป็นลักษณะปลายแหลมแล้วก็การขัดคมก็เป็นแบบฟูลแฟทกราวด์นะครับแบบที่ผมบอกไปนะครับนี่ก็เป็น ารายละเอียดโดยคร่าวๆนะครับของ Spyderco Para 3 Lightweight นะครับซึ่งตัวนี้เป็น M4 นะครับ CPM M4 ใบมีดคมนานทนความร้อนทนความเสียดสีสูงนะครับแล้วก็มีความแข็งยืดหยุ่นได้ดีทนแรงกระแทกนะครับคือค่อนข้างแกร่งแต่ว่าไม่ทนสนิมนักนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้งานก็ต้องระวังเรื่องสนิมสักหน่อยนะครับอย่างเช่น Rex 4 5 Maximate นะครับ CTS Maximate หรือว่า,า Z D P 1 8 189หรอนะครับหรือว่า186หรือว่าอะไรผมจำเบอร์ไม่ได้เนาะหรือว่าพวก k 3อ่ h นะครับของ u d e n น m อมนะครับโบเลอร์อูเดนอันนั้นจะเป็นไมโครคลีนก็จะเป็นโลหะอีกเบอร์หนึ่งซึ่งก็จะไม่ทนสนิมเหมือนกันแต่ว่าทนการเสียดสีสูงคือมันคมนานมากนะครับคมจัดคมนานแล้วก็ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นเหนียวนะครับแต่ว่าไม่ทนสนิมนะครับนั่นเองนี่ก็เป็น1เวอร์ชันเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูกับตัว S90V นะครับอันนี้จะเป็นสีเทียวก็คือเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรเธอคอยส์เหรอครับสีเทอคอยส์นะครับ CPM ใน S90V นะครับอันนี้เป็น CPMM4 จะสังเกตได้ว่าตัวเจดเนี่ยสีจะเขียวกว่านะครับแล้วก็ตัวที่เป็น SPY27 นะครับอันนี้เป็นบลูก็จะเป็นเหล็กอีกเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวไหนจะมีตัว To, uh, c P M 2 0 c zv ตัวนั้นผมไม่มีนะครับก็จะเป็นเขียวอีกโทนหนึงอันนั้นจะเป็น stone blue หรือว่าอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้นะครับก็จะเป็นเขียวๆทนโท,ทนอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่น้ำเงินแบบนี้แล้วก็ uh, C T S B D 1 n เป็นรุ่นธรรมดานะครับรุ่น starter ของตัว Lightweight ก็จะเป็น uh, สีดำแบบนี้นะครับเหล่ยงให้ดูตอนนี้ผมจะมีแค่สีตัวนะครับมดตัวนี้อยากรีวิวด้วยหรือไงไม่รู้มาได้ไง ก็ประมาณนี้มีไม่เยอะนะครับตอนนี้แล้วก็จะมีตัวอันนี้เป็น s 4 5 vn นะครับเป็นสีดำเป็น G 1 0นะเวอร์ชัน G 1 0ถ้าเทียบมันกับมีดรุ่นอื่นนะครับในซีรีส์ก็จะมีขนาดจะใกล้เคียงกันเลยนะครับด้ามกับความยาวใบมีดใกล้เคียงกันนะครับอันนี้2.9นิ้วนะครับอันนี้3นิ้วแต่ว่าโปรไฟล์ใบจะต่างกันเพราะว่าตัวนี้ใบกว้างกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้สลิมกว่าตัวนี้ใบจับด้ามจับถนัดกว่านะครับนั่นเอง แล้วก็ถ้าเทียบกับพาลาไมตรีทูนะครับก็จะเล็กกว่าเพราะเป็นรุ่นน้องนะครับแต่ว่าจุดเด่นของมันคือมันไม่มีไลเนอร์ข้างในนะครับไม่มีนะถ้าให้มีดเล่มนี้เบามากๆเลยนะครับรุ่นนี้เบามากแล้วก็ตัวของอมีดนะครับพาลาไตรีเนี่ยไม่จัดอยู่ในตระกูลมิลิ t ทอรีนะครับมิลิตรีนะไม่นะครับแต่ว่า,าตัวมีดเขาเองก็จะค่อนข้างที่จะมีความสะดวกสบายในการพกพานะครับคล่องตัวมากเพราะว่าน้าหนักมีดเนี่ยค่อนข้างเบาแล้วก็ตัวมีดเองก็จะมี ด้ามที่จับถนัดการลื่นได้ดีนะครับส่วนตัวผมเองนะครับก็เล่มนี้เป็น M4 รุ่นแรกนะครับที่มีแล้วก็ความรู้สึกที่จับครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเหล็กมันแน่นนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความต่างคือจับแล้วรู้สึกเลยเวลาพับใบมีดนะครับพวกนี้นะมันจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ไม่ได้หมายถึงแบบล็อกไม่แน่นหรือว่าอะไรนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามัน เสียงของการเปิดใบมีดอะมันไม่เหมือนกันนะครับมันจะเป็นแบบบอกไม่ถูกอะ่ะมันนะครับลองดูนะครับ,ลนะรบแล้วลองเทียบกับตัวนี้ดูมันจะเป็นแบบว่าเหมือนใบน้ําหนักของเหล็กอันนี้มันเบานะครับแต่อันนี้น้ําหนักของเหล็กมันหนักแล้วผมจับผมรู้สึกเลยว่ามีดเล่มนี้หนักกว่ามีดเล่มนี้นะครับทั้งที่มันเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าใบมีดเนี่ยเป็นโลหะวัสดุคนละประเภทกันนะครับ CPM M4 กับ CPM S9DV คุณสมบัตินะครับการทนสนิมความคมความแข็งอะไรเงี้ยก็จะต่างกันด้วยนะครับส่วนสีก็จะใกล้เคียงกันเลยขาด2 0 v อ่ะผมยังไม่มีก็จะเป็นเขียวอมฟ้าเหมือนกันซึ่งก็ไม่รู้อันนั้นเรียกว่า Stone Blue หรือว่า Stone Green หรือว่าอะไรนะครับแต่อันเนี้ยเรียกเป็นทางการเลยว่า Jade Green นะครับอันนี้เรียกว่าว่านะครับ Teal Blue ไม่ได้เรียกว่ามินต์กรีนนะครับแต่ว่าหลายคนจะเรียกว่ามินต์กรีนมันไม่มินต์นะเอาจริงๆมันไม่ได้มิ้น์เลยนะครับถ้ามินต์ก็คือเขาจะเขียนว่ามิน์เพราะที่กล่องมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเจดกรีนนะครับไม่ได้เป็นมินต์กรีนแต่อย่างใดนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่างจริงๆนะผมรู้สึกต่างเลยแหละว่าเวลาเปิดมาอันนี้นะครับจะเป็นใบมีดมันจะลื่นนะครับชูดออกมาเต็มเต็มเหนียวเลยแล้วก็เสียงเปิดต่างการความแกร่งความรู้สึก ต่างกันเลยอีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกได้เลยว่ามันมีน้ําหนักมากกว่าแต่ผมยังไม่ได้ช่างสเกลนะครับเพราะเดี๋ยวต้องเอาไปลองช่างที่ที่ร้านนะครับเพราะจะมีตาช่างสําหรับช่างอาหารอยู่นะครับเป็นดิจิตอลเดี๋ยวช่างเราเดี๋ยวค่อยมาคอมเมนต์ให้ดูว่าน้ําหนักมันเป็นยังไงมันต่างก,กันแค่ไหนนะครับนี่ก็เป็นสไปเดโก้นะครับพาราทรีไลท์เวทนะครับ CPMM 4นะครับ b l a d e HQ e x c l u ก i v e นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชม แล้วก็ติดตามรีวิวมีดเล่มอื่นรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นได้นะครับผมจะรีวิวสไปเดโก้เยอะเพราะผมชอบสไปเดโก้นะชอบเคิร์ชอชอบไมโครเทคนะครับสยี่ห้อนี้อันอื่นก็พอได้อยู่นะครับแต่ไม่ถึงกับชื่นชอบมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับเฮบิไรเดนเอาท์